ช่วงล่าท้าผีปฏิบัติการล่าท้าผีทัวร์ผี2019ของเราในวันนี้ได้เดินทางมายังสถานีตำรวจสุดหลอนที่เคยตกเป็นข่าวดังเขาเล่าว่ากระเป๋าหั่นศพแล้วเขาเอาศพเขาเอาหนีไปแล้วที่กระเป๋าเขาเก็บไว้ของกลางกระเป๋ามันหมุนอ่ะหมุนรอบเลยอ่ะเหมือนคนลากอ่ะลากหมุนอ่ะลือทั้งโรงพักเลยตำรวจก็เห็นกันหลายคนอยู่นะหัวโขนเลยโดนผีหลอกเพราะนั้นใครก็บอกเอาไปเก็บไปชั้น4เถอะก็ป้าลากเองนะไม่มีใครลากนะไม่มีใครกล้าเลยป้าก็ลากขึ้นมาชั้น4ก็อยู่ชั้น4ตลอดเลยเขาขึ้นมาอาบน้ำเจ้าสีพวกตำรวจเข้ามานอนพักอยู่เขาบอกก็ไม่รู้ว่ามีกระเป๋าอยู่นี่นะเขาเดินไปมีคนเสียงคนเดินตามหลังเสียงรองเท้ามันดังตามหลังเออใครเดินตามหลังเขาว่าอย่างนี้ก็มองหาก็ไม่มีก็ได้ยินจังได้ยินเสียงเดินอยู่มันเสียงรองเท้าฟองน้ำแตะรองเท้าแตะเสียงดังแท๊กๆอย่างเงี้ยเขานึกว่าคนเดินตามหลังแล้วมันมองหาเราไม่มีเขาว่าจะอาบน้ำเขาก็เลยไม่อาบเขากลัวเหมือนกันเขาก็เลยหนีลงไปข้างล่างเลยตอนนั้นเนี่ยไปทำความสะอาดอยู่ชั้น3กับประตูก็ปิดอยู่ตามอยู่คนเดียวก็กวาดอยู่ดีๆมันเหมือนคนน่ะเอามือไปตีประตูใส่อ่ะดังปั้งๆอย่างเงี้ยก็เปิดก็มาเปิดประตูดูก็ไม่มีใครก็ไม่มีใครละมั้งก็ปิดไว้ทีนี่ขนลุกเลยทีนี่รู้ว่ากับมีกระเป๋าอยู่มันหลอกกูแล้ววะถึงแม้ว่าสถานีตำรวจแห่งนี้จะมีประวัติอันน่าขนหัวลุกจนไม่มีใครกล้าขึ้นมาบริเวณชั้น4แต่เจ้าถิ่นของเราก็รวบรวมความกล้าพาพวกเรามาดูจุดที่เคยเป็นที่เก็บรักษากระเป๋าที่เคยเก็บอวัยวะจากการที่ฆาตกรฆ่าหั่นศพจนเกิดเรื่องราวความหลอนในสถานีตำรวจแห่งนี้ครับนี่ตรงซอกๆกระเป๋าอยู่ตรงซอกแต่ก่อนมันอยู่ซอกเวลาคนมาอาบน้ำก็มาอาบนี่ประตูนี่ก็ปิดอยู่งี้ประตูนี่ก็ปิดกระเป๋าก็อยู่นี่และ2พิธีกรของเราจะพบกับความหลอนอะไรบ้างรับชมกันต่อช่วงหน้าครับและภายในสถานีตำรวจสุดหลอนที่เคยเป็นที่เก็บกระเป๋าเดินทางที่ใช้อำพรางศพจะมีความหลอนอะไรซ่อนอยู่ไปชมกันครับกลับเข้ามาสู่ช่วงล่าท้าผีกับผมแท็กพลันยูและคุณเจนยานทิพย์นะฮะและตอนนี้นะครับผมกับพี่เจนเนี่ยอยู่ตรงดาดฟ้าของสถานีตำรวจนะครับซึ่งสถานีแห่งนี้นะฮะเคยเป็นข่าวดังนะฮะท่านผู้ชมฮะจำได้ไหมครับว่ามีกระเป๋าใบหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าเฮี้ยนมากและตอนนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยได้เผาทำลายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าความเฮี้ยนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจะมีความเฮี้ยนอะไรอีกตามผมคุณพี่เจนมาเลยครับโอ้ยท่านผู้ชมแค่ทางเข้าเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมขนลุกมากซึ่งสถานีนี่แหละครับที่เขาบอกว่าหลอนมีขนลุกเลยว่ะพี่เจนพี่เจนหนังไก่ขึ้นเขามันเหยียบสถานที่นี้แม่มันขนลุกอยู่วะคือสัมผัสได้ว่าเหมือนกับไม่มีใครกล้าขึ้นมาเลยนะแท้ดูจากสภาพแล้วดูโล่งๆผมจะพาท่านผู้ชมกับพี่เจนเนี่ยไปดูห้องที่เกิดเหตุการณ์ผวาหรือว่าเฮี้ยนนะฮะที่โรงพักแห่งนี้นะครับที่อยากจะเจอจริงๆผมว่าอยู่ตรงบริเวณนี้แหละฮะล่ำลือห้องน้ำนี่ใช่ไหมเหมือนเป็นห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้อะฮะแต่ว่ามันยังดูสะอาดนะพักพักออกมาก่อนพักไปอยู่หน้าห้องที่มีปัญหาห้องเนี้ยแท็กมีปัญหามีปัญหายังไงอะอืม
คยมีคนมาไหว้ห้องนี้บ่อยแท็กแท็กขอดูนิดนึงขนลุกเลยอยู่หลังผมแท้แท เป็นห้องที่เก็บกระเป๋าที่เกิดเหตุนี่กระเป๋าสีดำๆเก่าน่าขนหัวลุกจริงๆครับเพียงแค่คุณเจนเข้ามาภายในบริเวณห้องน้ำแห่งนี้ก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติภายในห้องที่ใช้เก็บกระเป๋าซึ่งก็ตรงกันกับประวัติที่เจ้าถิ่นของเราได้เล่าเอาไว้อย่างไม่น่าเชื่อครับเนี่ยตรงซอกๆเนี่ยกระเป๋าอยู่ตรงซอกแต่ก่อนมันอยู่ซอกและคุณเจนจะสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้หรือไม่ไปลุ้นกันครับคือดวงวิญญาณที่สิงสถิตที่อยู่ในกระเป๋าที่มีข่าวว่าโดนที่เรารู้กันอยู่ในข่าวใหญ่มากก็คือโดนฆ่าหันศพและยัดในกระเป๋าเนี่ยไม่ได้มีแต่กระเป๋าอย่างเดียวมีของที่ไม่ดีอะค่ะเหมือนกับเป็นหลักฐานที่เขาไม่ได้ทำลายอะแท็กก็ยังมีอยู่เดี๋ยวออกไปคุยข้างนอกนิดนึงพี่เจนผมถามหน่อยไอ้กระเป๋าเนี่ยมันเผาแล้วเนี่ยแล้ววิญญาณหรืออะไรยังอยู่ไหมคือตอนเนี้ยพูดตรงๆนะแท็กที่ว่าได้มีเหตุการณ์ว่าเอากระเป๋าไปเผาใช่ไหมฮะในข่าวอะแต่พอพี่มายืนสัมผัสนะสอนอเนี้ยชั้นเนี้ยนะมีวิญญาณแท็กมีวิญญาณแล้ววิญญาณเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยไม่น่ามาจากกระเป๋าไม่ใช่วิญญาณมาจากกระเป๋าสิ่งที่สัมผัสได้จากที่ดินผืนนี้แท็กมันเหมือนกับมีคนดูแลที่เนี่ยแท็กเขาเรียกว่าเจ้าที่อะค่ะเจ้าทางที่คอยตรวจตราเดินไปเดินมาแท็กแต่ที่พี่สัมผัสตอนนี้นะพี่บอกได้เลยว่าชั้นนี้มีวิญญาณแต่ไม่ใช่ผู้ชายศพที่เป็นผู้ชายนี่คือโดนฆ่าหันศพถูกไหมอันนั้นเป็นวิญญาณผู้ชายแต่ที่พี่สัมผัสขึ้นมาบนตึกเนี้ยที่เห็นต่างกับที่ข่าวออกก็คือเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ไม่ใช่ผีในกระเป๋าอ่ะซึ่งปัจจุบันกระเป๋าใบนั้นได้ถูกทำลายไปแล้วคุณเจนจึงไม่สามารถรับรู้ได้ถึงวิญญาณดวงนั้นแต่คุณเจนสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณหญิงสาวปริศนาวนเวียนอยู่ในสถานีตำรวจแห่งนี้ก็ขอเอาใจช่วยผู้กล้าเพื่อนสีต่างวัยคุณทงและคุณบิ๊กเดอะสตาร์ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยนะครับเป็นคนกลัวผีไหมฮะแต่ก่อนเป็นคนกลัวผีมากโอเวอร์แล้วเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วผีหลอกตอนนั้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิตอนนั้นไม่กลัวเพราะว่าตอนจิตที่จิตรวมเป็นหนึ่งตอนจิตมันเป็นสมาธินั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไม่กลัวผีเลยแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวหลังจากนั้นก็เริ่มเป็นบางวันบางวันก็ไม่กลัวบางวันก็ถ้าบรรยากาศพาไปก็กลัวครับผมแล้วบิ๊กล่ะครับเป็นคนเคยเจอผีไหมฮะผมไม่เคยเจอฮะผมมีความเชื่อนะผมมีความเชื่อว่าเรื่องของโลกของวิญญาณกับโลกของความจริงเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันอาจจะมีสวิตอะไรสักอย่างที่แบบว่าผมอาจจะยังไม่ถูกแบบเปิดสวิตอะไรเงี้ยฮะที่แบบว่ายังไม่ได้ไปเจอโลกของวิญญาณอะไรเงี้ยเราถึงไม่เคยเจอเลยครับส่วนตัวพี่นะคือเรื่องการเห็นผีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเห็นไม่ได้ทุกคนแต่วันนี้พี่เจมาสัมผัสที่เนี่ยพี่บอกได้เลยว่าที่เนี่ยมีแต่เราอย่าปรุงแต่งเด็ดขาดเพราะการปรุงแต่งมันทำให้เราจินตนาการแต่วันนี้พี่ทงต้องมีสตินะเพราะว่าที่เนี่ยเฮียนนะคะพี่เพียงแค่นี้ก็ทำให้สีหน้าของคุณทงเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับในภารกิจแรกในวันนี้คุณทงจะต้องนำกระเป๋าเดินทางจำลองกลับไปไว้ในที่ที่มันเคยอยู่โดยที่เธอไม่รู้เลยครับว่าประวัติของที่นี่คืออะไรเดี๋ยวผมอยากให้พี่ธงเนี่ยเดินไปห้องน้ำนะฮะชั้น4นะครับซึ่งเป็นจุดที่เราจะทำภารกิจนะฮะโอ้โหแท็กบรรยากาศมืดมากน่ากลัวโอเคสวยงามแล้วให้พี่ธงปิดประตูเลยครับโอเคนะพี่ธงครับขอถามความรู้สึกพี่ธงหน่อยว่าตอนที่พี่ธงเดินเข้ามาเนี่ยฮะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างและกระเป๋าหนักไหมครับกระเป๋าก็หนักนะ
บรรยากาศเป็นยังไงเหรอพี่มีความรู้สึกว่าตอนเดินเข้ามาพยายามกำหนดให้เห็นอิริยาบถย่อยโดยการเดินแล้วเท้าจิตไปอยู่ที่เท้ามันก็เลยรู้สึกก็เมื่อยนิดหน่อยยงฮะพี่ธงเห็นกระเป๋าที่พี่ธงถือมาไหมฮะผมอยากให้พี่ธงเนี่ยเปิดกระเป๋าหน่อยครับแท็กแท็กในกระเป๋ามีอะไรเล่ามาสิพี่ก็เปิดดีๆพี่ก็เอามาคว่ำเปิดเหมือนเราเปิดเสื้อผ้าเลยเปิดไปเลยพี่จัดการเลยครับเปิดให้พวกเราเห็นมีอะไรบ้างเล่ามาฮะในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้างมีมือไงมีชิ้นส่วนมนุษย์ไงบอกคุณผู้ชมครับว่าคุณธงธงไม่ทราบประวัติของที่นี่เลยแม้แต่น้อยแต่ต้องขอนับถือใจของคุณธงธงนะครับเพราะถ้าเป็นคนอื่นเปิดมาเจอแบบนี้คงจะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนกันไปแล้วล่ะครับผมอยากให้พี่ธงเนี่ยหยิบชิ้นไหนก็ได้นะครับแล้วเข้าไปในห้องที่นะครับข้างหลังพี่ธงนั่นแหละครับหยิบชิ้นไหนก็ได้นะครับแล้วไปอยู่ในห้องพี่ธงแล้วกอดเหมือนคู่รักกันเลยนะในกระเป๋าเนี่ยนะครับผมเราจำลองเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่ดังมากไอ้ทองหลับตาแล้วอย่าปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นนะฮะกำหนดจิตนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับตอนนี้วิญญาณที่ว่ามีข่าวนะฮะที่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏในห้องแต่ว่าคือเหมือนย้อนเหตุการณ์ว่าพี่ธงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไปยืนในจุดที่เคยมีวิญญาณอยู่ในห้องจริงๆในอดีตและจุดนี้มันเหมือนเป็นพลังงานลบมากคือมันทั้งอึดอัดทั้งคือไม่อยากจะอยู่นานใช่ไหมเวลาเราเข้าไปอ่ะตอนนี้พี่ธงรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยังสัมผัสอะไรได้บ้างครับมันอึดอัดตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขามายืนอยู่หน้าห้องน้ำหญิงแต่ไม่ใช่ในห้องนะหน้าห้องก็คือหน้าห้องที่คุณธงอยู่นั่นแหละมันมีห้องน้ำชายหญิงกับห้องน้ำหญิงอยู่ข้างใกล้ๆติดกันนะคะซึ่งคุณธงเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เพราะเขาอยู่ในห้องเอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยจะใส่กระเป๋าเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากให้พี่ธงนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนั่งทับลงในกระเป๋านะครับแล้วก็ดับเทียนครับกูกลัวนั่งๆแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วตอนนี้พี่ธงรู้สึกไงบ้างครับร้อนถามว่ากลัวไหมตอนนี้รู้สึกกลัวมากใจสั่นและวิววิวเดี๋ยวให้พี่ธงเนี่ยหันหลังไปเคาะประตูนะฮะแล้วเดี๋ยวพูดตามผมนะฮะวิญญาณที่อยู่ข้างนอกขอให้เข้ามาข้างในด้วยขอให้เข้ามาข้างในด้วยอ่ะพี่ธงฮะลองเปิดประตูเลยครับบีบประตูแล้วเปิดออกมาเลยครับไม่กล้าเปิดทักประตูออกมาเลยไม่กล้าเปิดเปิดมาเลยมันยังไม่ได้ออกนะไม่กล้าเปิดอ่ะติดแล้วแล้วติดเลยครับเปิดแล้วดูซ้ายดูขวาสิดูซ้ายดูขวาออกไปดูซ้ายดูขวาแล้วก็ปิดประตูเข้าไปอยู่เหมือนเดิมครับบิ๊กฮะเดี๋ยวพี่อยากให้บิ๊กนะฮะขึ้นมาชั้น4นะครับตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเงียบมากเลยฮะและในภารกิจที่2ที่คุณบิ๊กจะต้องไปทำจะน่ากลัวขนาดไหนรับชมต่อสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดตอนจบของปฏิบัติการล่าท้าผีในสถานีตำรวจที่เคยเป็นที่เก็บรักษาของกลางสุดหลอนคือกระเป๋าเดินทางที่บรรจุชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกฆ่าหั่นศพสยองโดยเพื่อนสีต่างวัยคุณธงธงและคุณบิ๊กห้ามพลาด
ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมส่งพี่เจนลงไปหาทั้งสองคนเลยนะครับได้เชิญครับคำถามที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเป็นคำถามของมิทงนะฮะดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่รู้สึกอย่างไรหันอะไรกันครับหันอะไรกันฮะพี่จะให้น้องบิ๊กเดินไปเปิดประตูให้เขาปรากฏให้พี่เห็นก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวให้บิ๊กไปเปิดประตูเลยครับอุ้ยพี่